หลังจากเนี้ยพริกได้แบบนี้แล้วเอาเล็กออกแล้วเอาพริกนี่ไปครับเราหยิบไปไส้ไปหัวก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับมาเหยียบที่นี่ไปครับเนี่ยนี่ไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้พ่อน้องอ๋องหยิบพาพี่น้องมาจัดสวนผักไม้ครับผมจัดสวนผักไม้แล้วก็หยิบพาพี่น้องไปเอายางรถยนต์มากลับกระถางครับกลับให้เป็นกระถางแบบนี้ครับผมนี่ผักพ่อน้องอ๋องครับที่ปลูกไว้ครับผมผักชีครับหรือว่าบ้านเฮาอื่นหอมป้อมครับผมนี่ครับหอมเปย์ครับหอมเฉาเลื่อยครับต้นหอมครับผมดูครับนี่สายแน่นี่นึกตายครับนี่วัตถุเคสครับนี่ปลูกไว้ครับผมนี่ผักที่พ่อน้องอ๋องปลูกไว้ครับขวงตุ้งครับผมเดี๋ยวมื้อนี้พ่อน้องอ๋องที่ปลูกอีกจัดสวนไม้กับที่ปลูกไม่อีกครับนี่พ่อน้องอ๋องเดี๋ยวนี้ออกครับนี่ขึ้นกับบองเพชรนี่พ่อน้องอ๋องมีเคี้ยวออกหมดเลยครับแล้วกันมาขับยางรถติดกระถางเดี๋ยวในจะมีเบื้องวิธีกับยางรถของพ่อนอ่อนนะครับผมพ่อนอ่อนเฮ็ดให้เบื้องแบบละเอียดเลยครับวันนี้นี่จัดสวนไหมครับผมเบื้องนู้นกันเลยครับครับพี่น้องหลังจากที่พ่อนอ่อนไปพาพี่น้องไปเบื้องสวนแล้วพ่อนอ่อนไปหยิบพาพี่น้องมาเฮ็ดกระถางครับด้วยยางรถนี่แหละครับนี่เอาขีดไว้แล้วครับนี่เพราะน้องออมเอาเขาต้องวาดเป็นดอกบัวเป็นนี่แบบนี้ครับขีดไปเรื่อยๆวาดก่อนถ้าอยากให้ดอกมันงามดอกมันอ้วนออกมันงามดีเขาก็เฮ็ดโค้งๆแบบนี้ครับวาดโค้งๆโค้งๆคือพอน้องออมเฮ็ดนะครับเวลาเขากลับออกมามันที่เป็นมันบานแล้วก็งอพับลงสวยงามครับผมนี่ครับกีดลงไปนี่ครับปกติพ่อน้องอ๋อมมีใส่คัตเตอร์ครับผมแต่วันนี้คัตเตอร์บ่มีครับหายสงสัยหน้าน้องอ๋อมออกไปครับร้อยกีดมาอย่างนี้ครับกีดไปเรื่อยครับใจเย็นครับต้องใจเย็นระวังมือครับผมมีดคมต้องระวังมือเนี่ยขีดไปเลยครับผมขีดนี่ให้เรียนครับเวลาเขาจะมาขีดฟังนี่ไอ้กีเทศนี่ตัวนี้เอาไว้ร้องตูดครับจับมีดครับเรียกออกมาง่ายครับผมเลยครับพอจะเข้าใจป่ะครับพี่น้องจริงๆแล้วใส่คัตเตอร์นี่ไว้ครับสิเร็วว่าคัตเตอร์มันเข้าจีบแป๊บเดียวก็เข้าลึกThank you.
ผมเดี๋ยวพี่น้องจะมาเบิ่งไอ้คันตอนกรีดรอบๆน้ำกันครับให้กรีดพ่อหลอนกรีดไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะใกล้เสร็จจะมาเบิ่งกันครับโอเคครับผมนี่พี่น้องหลังจากที่พ่อหลอนตัดขอบเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สิพาพี่น้องปิ้นยางครับผมกลับยางครับมาเบิ่งครับว่าวิธีกลับที่กลับแบบไหนครับผมเราเบิ่งน้ำกันนี่ครับนี่ห้องปาดเป็นแบบนี้ไว้เดี๋ยวเพราะเวลากลับออกมานี่นี่เป็นดอกบัวครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนกลับกันครับไปก่อนมีวิธีใดครับผมเดี๋ยวครับหลังจากที่เราเหล็กใส่กับยางแล้วเขามาพลิกกันครับคืองานนี้เป็นรูปแบบไหนครับผมปึ๊บเอาเหยียบไปครับหน่อยปึ๊บนี่ครับนี่ลักษณะนี้ครับเห็นไหมพี่น้องให้มันได้ลักษณะนี้เห็นพลิกแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะนี้ละพอพลิกได้แบบนี้เราเอาอะไรไม่ได้ครับมันเหยียบอะไรไม่ได้นี่ครับอย่างนี้ถ้าแบบนี้ดึงเหล็กออกได้ครับนี่ลักษณะนี้ครับเอาเหยียบอะไรไปเรื่อยครับผมหลังจากที่เขาพลิกได้แบบนี้แล้วเอาเล็กออกแล้วเอาวัดพลิกนี่มันครับเขาหยิบไปไส้ไปหัวก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับมาเหยียบตรงนี้ไปครับเหยียบตรงนี้ไปนี่ครับทับแบบนี้ครับไปเรื่อยทับนี่พลิกไปเรื่อยครับทับมาครับง่ายๆทับนี่เป็นลักษณะนี้ครับไปอีกปั๊บนี่ครับเห็นได้ลักษณะนี้ก็เหยียบสองข้างไว้ครับดึงครับดึงเรื่อยๆครับผมเห็นป่ะดึงไว้เรื่อยครับขึงไว้นี่ขึงไว้เรื่อยครับมานี่ครับนวดยางยางอ่อนก็ได้ครับนี่ยางเส้นนี้แข็งครับผมนวดเนาะพื้นเก่าครับผมน้อยพริกขึ้นได้แล้วนี่ไม่ยากมองท่ายท่ายนะครับนี่มาครับนี่ยากมองยากมองท่ายนิดเดียวเหยียบไปเลยครับนี่ครับเหยียบร้อยครับผมออกมาเป็นแบบนี้ครับดูครับพี่น้องเหยียบร้อยครับตัวนี้เขาก็ไม่ได้เอาทิ่มนะครับนี่เอาไปเขาให้เป็นก้นวางแบบนี้ครับเอาอันนี้วางใส่ปั๊บนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการพ่อน้องออมนี่ที่เอาน็อตยิงครับพอดีพ่อน้องออมมีสะบานสะบานแบบปกติเพื่อนก็เอาตะปูครับตะปูสองตีแต่พ่อน้องออมมีสะบานพอดีครับเอาหัวน็อตยิงต้องมาติดตามน้องกันครับผมนี่ครับนี่ฟ้าที่เราใส่ครับนี่ไอ้ที่เราตัดออกครับเอามาเป็นสองก้นครับผมเขาก็สว่านยิงไปแล้วครับนี่เรียบร้อยพอดีพอน้องออมมีสว่านนี่ง่ายครับผมสว่านยิงง่ายเลยครับ
ดอกนึงครับผมแน่นๆเลยครับครับเรียบร้อยครับผมได้เขาได้ตูดไปแล้วครับนี่ให้คล้องก้นไปแล้วครับอันนี้ที่พ่อนักออมตัดยางรถมานี่ครับว่าแม่ยังหรือว่าพ่อนักออมนี่ที่เอาปิดก้นครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ดินมันออกครับเวลาเขาใส่ดินครับผมไปครับมาเบิ่งน้ำกันครับผมครับผมหลังจากที่เขาไอ้กลับยางเสร็จแล้วจากที่เขาร้องก้นเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผมที่เขาร้องก้นบ่ให้ดินออกครับพ่อนักออมหัวนอดยิงเอาเลยพ่อนักออมมีสวรรค์ครับผมไปครับผมต้องไปเบื้องการจัดส่วนกลัวของพ่อนักออมครับผมเดี๋ยวไปปลูกผักน้องกันครับดินพ่อนักออมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมไปเบื้องน้องกันครับไปกันเลยครับผมเจ้าของช่องครับชื่อมาครับหลังจากที่พ่อน้องออมจัดสวนเรียบร้อยครับผมรดน้ำเรียบร้อยนะครับส่วนพ่อน้องออมครับผมนี่ที่พ่อน้องออมปลูกผักไม้ครับเอากิ่งไม้ใส่กันแมวครับผมสั้นแมวขี่เละตุ้มเป้นะครับนี่ส่วนกว่าพ่อน้องออมครับจะมาติดตามกันครับว่าผักพ่อน้องออมสีงามบ่จะมาติดตามต่อไปเรื่อยๆครับผมใครงามไหมครับThank you.